พี่ยุ่นล่าสุดมีงานคู่กับต้นออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนึ่งชิ้นผลงานเนาะเป็นยังไงบ้างครับกับผลงานชิ้นนี้2ตัวมั้ยใช้2ตัวเราชิ้นโทนเนอร์ใช่โทนเนอร์กับมาชีเป็นแบบว่าเป็นคลิปน่ารักอะไรอย่างเงี้ยถ่ายแล้วก็ฟินนะดูเรื่องน่ารักเลยหายจากงานคู่ไปนานขนาดไหนก็สักพักหนึ่งเลยนะแต่ตอนนี้ก็มีติดต่อมาอยู่น่าจะเป็นเร็วๆนี้แหละน่าจะเดือนนี้ปลายเดือนมั้งครับจริงๆก่อนหน้านี้ที่มันไม่มีงานมีแต่ว่าคิวไม่ตรงผมติดงานบ้างต้นติดแข่งบ้างติดนู่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้รับงานคู่แต่พองานคู่ภาพโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยความเป็นคู่จิ้นของเราคนก็แบบว่ากลับมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับได้อิ่มเอิบสุขใจอะไรอย่างเงี้ยพี่เกลียดเยอะเลยเวลาลงงานเป็นคู่ดีคนรออะไรเงี้ยครับเราได้เข้าไปเช็คกระแสคอมเมนต์อะไรไหมว่าแฟนคลับเชียร์นะเห็นแล้วดีใจอะไรเงี้ยดูกระแสคอมเมนต์แบบว่าเยอะวิวเยอะมากเลยเวลาลงคลิปคู่เพราะว่าไม่ได้ลงนานแล้วนี่เป็นงานคู่มันก็ตอบสนองที่เขาต่ออย่างงานที่เราปฏิเสธไปเยอะหลายงานเลยเรื่องจริงๆมันมีติดต่อมาทุกอาทิตย์นะแต่ว่าก็ไม่ค่อยตรงแบบไม่ตรงกันนะก็เลยแบบปฏิเสธเยอะมากๆเลยเสียดายมากครับพอไม่ยังคู่ก็ต้องเปลี่ยนคู่อื่นก็ไม่ได้ออกคู่เลยกันก็ต้องเป็นรองานหนึ่งที่เวลาตรงกันอะไรอย่างเงี้ยตารางตรงกันพออันนี้มันมีงานคู่เข้ามาหลายคนมองว่ามันเป็นการกลบกระแสก่อนหน้านี้ที่คู่จิ้นของเราว่าจะแตกการอะไรอย่างนี้กันไหมพี่ไม่หรอกครับจริงต่างคนก็อยากทำงานกันอยู่แล้วครับถ้ามันคิวตรงกันแล้วก็ได้ออกงานคู่จริงก็ยินดีทั้งคู่แต่ว่าเสียดายที่มันไม่ตรงกันยังคุยกับต้นตอนไปตีแบดอยู่เลยว่าเมื่อไหร่จะมีงานคู่น้องเหมือนกันจริงๆตรงกันสักทีแต่ก็ยังคุยกันตลอดคุยตลอดครับเนี่ยเดี๋ยวยังนัดตีแบดกันอยู่เลยแต่โมเมนต์งานคู่หรือแบบว่ากิจกรรมที่เราไปทำมันก็ยังมีอยู่นัดกันอยู่เจอเรื่อยๆใช่ไหมใช่เจอเรื่อยนัดกินข้าวนัดตีแบดเนี่ยแหละครับประมาณเนี่ยเพราะต้นเขาชอบเล่นกีฬามากไม่เล่นแบดก็เล่นบาสของยากแล้วก็เจอแค่ออกกำลังกายแต่กินข้าวบ้างนิดหน่อยแต่เหมือนช่วงนี้พี่ยุ่นเหมือนเครียดอะไรกับเรื่องงานหรืออะไรครับเหมือนเคยเห็นโพสต์งานใหม่ที่ทำเฉยๆครับลองทำธุรกิจดูอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่เคยทำก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันจะสำเร็จไหมน้ออะไรเงี้ยลงทุนไปถูกทางไหมน้าอะไรเงี้ยก็เลยคิดนิดนึงแต่ยังไงก็ต้องลองดูลงทุนเยอะเยอะอยู่แต่ว่าต้องลองนะไม่งั้นอยู่เฉยก็ไม่รู้ไม่มีประสบการณ์สักทีแล้วถามใครปรึกษาใครมีปรึกษาไหมมีเพื่อนเป็นนักธุรกิจอยู่ก็พยายามปรึกษาอยู่เรื่อยๆเป็นเกี่ยวกับอะไรครับที่เราจะเริ่มทำตัวใหม่โปรเจกต์ธุรกิจใหม่เป็นเสื้อผ้าเครื่องสำอางเนี่ยจริงๆทำไมถึงอะไรนะทำไมถึงมาลุยเรื่องเห็นว่ามันเป็นแบรนด์มันเป็นสินค้าแมสอะใครๆก็ใช้เลยผมสังเกตจากพี่สาวผมหรือแม่ผมเนี่ยเขาก็บางทีก็ไม่มีปัญหาผิวหน้าเลยนะแต่เขาก็ยังซื้อของแพงๆที่อยากให้มันดีไปกว่านี้อีกอะไรเงี้ยซึ่งเขาบางคนก็ไม่ได้สนใจว่าราคามันเท่าไหร่แค่ให้เราสวยขึ้นผิวหน้าดีขึ้นอะไรนะกี่หลักก็ย่นยอม7-8 หลักแหละโอ้6หลักอันนี้ก็คือมีธุรกิจต่อยอดแล้ววายบัวอะไรพี่ยุ่นก็เหมือนทำอะไรทำมีคอลเลกชันเรื่อยๆล่าสุดก็เหมือนหมวกเนาะวายบัวทำรองเท้าอยู่ครับก็อยากให้มันเติบโตไปตัวเองผมว่ารองเท้าผมก็เติบโตไปตัวเองได้ละแต่วายบัวเนี่ยผมว่าผมทำออกมาให้แฟนคลับมากกว่าก็ไม่ได้ต่อยอดได้เยอะขนาดนั้นทำออกมาเพื่อให้เขาสบายใจหรือว่าอยากได้สิ่งที่เราทำออกมาหวังไหมว่ามันจะเติบโตไปขนาดไหนกับธุรกิจที่เราแบบกำลังจะทำทั้งวายบูด้วยแล้วก็ทำใหม่ด้วยพี่ยุ่นก็หวังว่ามันจะเติบโตไปเรื่อยในทุกวันที่เราสะสมประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์เนี่ยว่ามันจะช่วยให้ธุรกิจของเรามันเติบโตไปได้ดีๆเหมือนเราเก็บประสบการณ์เพื่อให้เราอัพไปเรื่อยๆแต่งานสิงานอื่นแฟนมีตที่สิงคโปร์ใช่ฮะจะมีที่ระยองแล้วมีสิงคโปร์ครับมีระยองก่อนแล้วก็มีเดี๋ยวมีบินไปสิงคโปร์เดือนตุลาการตุลาเป็นเกี่ยวกับอะไรที่ต้นที่จะบินไปสิงคโปร์เป็นแฟนมิตรเดี่ยวแฟนมิตรเดี่ยวใช่แล้วก็บินไปเที่ยวไปกินข้าวกับแฟนคลับที่นู่นไปทำกิจกรรมที่นู่นไปครอบครัวไปด้วยไหมไม่ฮะพาครอบครัวไปงานแฟนมิตรที่ระยอง แล้วก็พาครอบครัวไปด้วยเตรียมอะไรไปเซอร์ไพรส์แฟนมีที่นู่นไหมที่สิงคโปร์ต่างประเทศอะไรกิจกรรมเซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับตอนนี้ซ้อมอะไรหรือไปถึงขั้นไหนแล้วก็ซ้อมอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าไม่ได้หนักเท่าแฟนมีเดี่ยวของตัวเองอาจจะเป็นร้องเพลงอะไรประมาณนั้นสเต็ปแดนซ์ต้องมีไหมหลายคนยังแบบยังจะอยากเห็นอยู่อ่ะเดี๋ยวก็ฝากติดตามชมกันเนาะได้ครับโอเคขอบคุณพี่ยุ่นครับ